สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกชาวสวนวันนี้จะมาถ่ายทอดการปลูกทุเรียนสไตล์นายถานะครับซึ่งได้ทำการปลูกในที่ดินตรงนี้มาสักรุ่นหนึ่งแล้วก็เห็นว่าน่าจะได้ผลดีอยู่นะครับลองเดินไปดูลองเดินไปดูที่ปลูกไว้เมื่อประมาณสักเกือบปีแล้วนะครับผมนะครับก็คือตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือประมาณเกือบปีแล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเพราะผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดนะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับพวกเศษไม้ใบหญ้านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับวิธีปลูกทุเรียนแบบที่ผมไปปลูกแล้วคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับดินตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูที่ปลูกไปแล้วนะครับผมพาไปดูที่ปลูกไปแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกประมาณสัก 4-5 เดือนครับผมอันนี้ต้นปลูกเมื่อตะกี้นะครับพามาดูต้นที่ปลูกเมื่อตะกี้นี่นะครับต้นนี้นะครับที่ปลูกเมื่อตะกี้นี่เองนะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตได้อยู่แถวนู้นอีก 3-4 ต้นนะครับที่เพิ่งปลูกนะครับผมเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการปลูกนะครับผมในความที่ดินบริเวณนี้นะครับมันเป็นดินนาที่ผมเคยถมเอามาถมนะครับแล้วก็ดินค่อนข้างจะเป็นดินที่เสียแล้วก็หอมดินจนวัชพืชพวกหญ้าขึ้นเอาไส้เดือนมาใส่ตอนนี้ไส้เดือนก็มีทั้งสวนแล้วนะครับก็ดินค่อนข้างจะฟื้นขึ้นมานะครับดินค่อนข้างจะฟื้นขึ้นมาแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นดินเหนียวนะครับการปลูกทุเรียนจึงไม่สามารถจะขุดหลุมได้นะครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำพันธุ์ทุเรียนก่อนอันนี้กิ่งละ100บาทนะครับกิ่งละ100บาทนะครับก็เลือกพันธุ์ทุเรียนที่ลำต้นไม่เป็นสีดำนะครับลำต้นออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะใบไม่ต้องงามมากนะครับเพราะบางงามมากเขาอาจจะอัดปุ๋ยเคมีมานะครับพอมาลงในดินบ้านเราที่ซึ่งเราไม่ได้อัดปุ๋ยนะครับต้นเขาก็จะชะงักการเติบโตแล้วก็จะตายในที่สุดนะครับดูลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ดูรูปทรงเขาดูความโตของลำต้นนะครับค่อนข้างจะโคนค่อนข้างจะอวบนะครับนี่คือลักษณะคร่าวๆของพันธุ์ทุเรียนนะครับอันนี้ผมก็ถากหญ้านะครับถากหญ้าไม่ต้องขุดหลุมนะครับถากหญ้าแล้วก็ฟื้นดินเล็กน้อยนะครับฟื้นดินเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาด้วยความที่ว่าบริเวณนี้มันเป็นดินเหนียวมากนะครับผมเลยเอาดินย้ายดินจากบริเวณที่มันเป็นดินทรายนะครับมาเล็กน้อยนะครับก็ขั้นแรกก็คือปาดถุงเลยนะครับปาดถุงเลยครับปาดก็คือตัดประมาณนี้นะครับผมตัดประมาณนี้เนาะนี่นะครับตัดออกเลยนะครับปาดเลยสังเกตว่าก็จะมีรากฝอยนะครับเป็นรากฝอยขึ้นมาเต็มเลยด้านใต้นี่ก็จะเป็นรากนี่นะครับโคนเขาไอ้รากขดรากขดถ้าเกิดมีนะครับเขาจะอยู่บริเวณก้อนถุงนี่นะครับผมก็ตัดทิ้งนะครับนี่ครับสังเกตว่าจะมีรากฝอยเต็มนะครับเราก็เอามาวางเลยหันไปทางไหนก็ได้ครับเดี๋ยวต้นไม้เขาจะปรับตัวเขาเองนะครับเขาจะหันหาแสงของเขาเองนะครับเราก็ดูนะครับเอาวางลงไปเลยครับวางลงไปเลย
ครับผมเอาหน้าใบรับแสงสักเล็กน้อยนะครับวางลงไปเลยครับวางลงนี้แล้วก็เอาดินที่ค่อนข้างจะร่วนเพราะว่าให้เขาเกาะยึดรากเขาก่อนนะครับไฟเยอะโอ้โหมันกันไฟเยอะมากเลยลูกไหวไหมเนี่ยไหวให้ลูกชายไปเอาดินมันกันไฟเยอะมากเลยจากนั้นก็เอาดินที่อยู่รอบๆนี่แหละครับจะปอกคนคนต้นเลยนะครับดินจากตรงไหนมานี่ลูกโอ้ใต้ต้นมะม่วงมดคันไฟมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเองไม่ได้เอาอันนี้ออกก่อนนี่เองเอารังมันมาเลยนะเนี่ย โอ้ยลูกตาย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 มดคันไฟเยอะมากเลยครับผมนี่นะครับก็เอาดินทับไปเลยนะครับค่อนข้างจะแพ้มดคันไฟคันไฟเยอะมากว้ายดูในสวนครับไส้เดือนไส้เดือนเยอะไหมนะครับไส้เดือนเขาจะเยอะมากครับในสวนผมตอนนี้เพราะว่าเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราใช้วิธีตัดแล้วก็ห่มไส้เดือนเขาจะเยอะมากนะครับนี่คือตัวช่วยนะครับตัวช่วยอย่างดีตัวช่วยของชาวสวนเลยนะครับไส้เดือนนี่อย่าไปฆ่าเขาเป็นเด็ดขาดเลยครับเพราะเขาจะเป็นตัวช่วยเรานะครับอย่าใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นเด็ดขาดเพราะว่าไส้เดือนจะตายหมดนะครับผมโอ้ยมดกันไฟให้ลูกชายไปเอาดินอะไรมาไม่รู้ติดมดคันไฟมาเต็มอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมทองทุเรียนสไตล์นายถาดินเหนียวขุดหลุมไม่ได้นะครับเพราะน้ำจะขังรากก็จะเน่านะครับถ้าน้ำขังนี่รากเน่าทันทีนะครับอันนี้รากอากาศให้เหลือรากอากาศไว้นะครับ
ับจากนั้นเราก็ไม่ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้เศษใบไม้ใบหญ้านี่นะครับที่หาได้รอบๆนี่นะครับคุมนะครับไอ้ที่ต้องคุมนี่เพื่อรักษาความชื้นให้มันคงอยู่ถ้าหน้าฝนก็คือป้องกันไม่ให้ฝนลงมาตรงนี้เยอะเกินไปนะครับนะฮะลงมาคนต้นเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าหน้าแล้งก็คือรักษาความชื้นไว้ให้รอบต้นของเขานะครับผมคลุมยิ่งเยอะยิ่งดีครับพวกวัชพืชนะครับส่วนโรคเชื้อราที่อาจจะมากับวัชพืชเราก็อาจจะใช้ปูนขาวโรยรอบโรยบางๆกันไว้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเราก็ไม่จำเป็นต้องโรยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับช่วงแรกๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่เราไม่ต้องใส่เลยนะครับผมเศษไม้เด็ดหญ้าก็เอาแถวๆนี้นะครับพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับในสวนเราใช้ได้หมดครับเศษใบตองแห้งนะครับเศษใบตองแห้งนะครับเศษลงไปเลยครับทำเยอะๆยิ่งดีครับครับเวลาเรากวาดบริเวณหน้าบ้านมีเศษไม้ไอ้เศษใบไม้เราก็มากองเทใส่อยู่เรื่อยๆนะครับเพื่อให้เขารักษาความชื้นนะครับโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งสังเกตว่าต้นที่ผมปลูกตรงนู้นจะมีเศษใบไม้เยอะมากนะครับทับถมก็อยู่นะครับนี่ครับเราคลุมนี้แล้วก็อย่าลืมไม้เมื่อกี้เอาไว้หน่อยอย่าลืมว่าเดี๋ยวต้องมีสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือไม้ครับไม้ปักค้ำพยุงไว้นะครับราที่เห็นนี่ราขาวๆนี่เป็นราดีนะครับเพราะว่าเขาจะนี่คือเขาจะย่อยสลายไม้อันนี้นะครับเมื่อเขาไปโตในนี้เขาก็จะย่อยสลายพวกวัชพืชนะครับแต่ถ้าเป็นราสีดำๆอันนั้นจะเป็นราไม่ดีนะครับผมแล้วก็ปักลงให้ห่างอย่าให้โดนไอ้ตุ้มเขานะครับอย่าให้โดนไอ้ที่เราเมื่อกี้ที่เราแกะถุงมานะครับอย่าให้โดนนะฮะปักให้ห่างๆครับนิดหนึ่งประมาณนี้
ช้เชือกรัดกิ่งเขาไว้นิดหนึ่งนะครับให้กิ่งเขาตั้งตรงพอสมควรนะครับเป็นอันเสร็จนะครับไม่ยากเลยนี่คือสไตล์ผมนะครับสไตล์ที่อื่นเขาก็มีที่พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกได้ลงไว้ใน YouTube เยอะแยะมากมายนะครับแต่สำหรับผมจะปลูกวิธีอย่างนี้นะครับแล้วมันอาจจะเหมาะกับดินตรงนี้นะครับซึ่งไอ้ที่ผมปลูกมาประมาณเกือบปีก็ดูแล้วเริ่มตั้งส่งพุ่มแล้วนะครับอันนั้นก็คือหลังจากประมาณสักพอเริ่มแตกยอดอ่อนเริ่มแตกใบอ่อนผมก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับใส่ปุ๋ยขี้วัวนะครับเขาก็จะค่อยๆโตขึ้นอย่างแข็งแรงนะครับผมจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเพราะปุ๋ยเคมีเนี่ยมันจะทำให้เขาติดกับการเสพปุ๋ยเคมีพอเราหยุดใช้เขาก็จะชะงักแต่ถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยเขาจะโตอย่างช้าๆแต่ว่าต่อเนื่องนะครับผมทำให้ต้นทุเรียนค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับต้านทานโรคได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็นี่คือเสร็จไปอีกหนึ่งต้นนะครับผมนะฮะเสร็จไปอีกหนึ่งต้นนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกมาหนักก็เลยผมก็เลยไม่รดน้ำนะครับเดี๋ยวคืนนี้ฝนดูอากาศแล้วฝนก็คงจะตกมาอีกนะครับก็ใครมีอะไรคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ใต้ YouTube ของผมได้เลยนะครับผมก็วันนี้ก็ก่อนจากก็ฝากนิดหนึ่งนี่คือพันทวายนะครับออกลูกกินไปแล้วชุดหนึ่งนะครับประมาณ2ลูกนะครับต้นขนาดนี้มีลูกแล้วนะครับขนุนทวายนะครับแนะนำให้ปลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้คือมาชำไว้แต่ว่ารู้สึกว่าแตกกล้าแล้วจะไม่รอดนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ